ทีครับทีนักล่าฝันหนุ่มเหนือที่พกพาความมั่นใจและความฝันในการเป็นศิลปินเต็มร้อยเมื่อเคยผิดหวังจากการออดิชั่นมาแล้วแต่วันนี้เองครับทีก็สามารถพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าเขาทำได้เพราะความสามารถที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับพอรายการ True Academy Fantasy Season 6มาเนี่ยแว็บแรกเลยคือทีก็ยังลังเลอยู่ว่าจะตัดสินใจมาสมัครดีไหมอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นฝันถึงเธอเรื่อยไปทางคณะกรรมการก็สรุปกันออกมาแล้วว่าเราเลือกคุณค่ะที่รักการร้องเพลงเพราะอยากจะสานต่อความรักในเสียงดนตรีแทนคุณแม่ผู้จากไปนะครับทำให้ทุกก้าวของทีในวันนี้มีจังหวะของดนตรีเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตครับคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากคุณแม่ผมจะสมัยที่ยังเป็นสาวอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะชอบเล่นเปียโนอิเล็กโทรนอะไรเงี้ยฮะทางแม่ของทีนี่ชอบเรื่องทางดนตรีทั้งร้องเพลงอะไรมากนะก็เลยอยากจะให้ทีสานฝันต่อเวลาทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้ทีก็เช่นกันนะครับจากหนุ่มเงียบที่มีโลกส่วนตัวสูงแต่เมื่อทีเริ่มเปิดใจเข้าหาเพื่อนมากขึ้นทีก็เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจนวันนี้ทีกลายเป็นคนที่สนุกที่สุดไปแล้วล่ะครับชอบคนนะผมว่าเขาตลกอ่ะคือเขาตลกไปเต้น2ครั้ง3ครั้งเนี่ยท่าก็ไม่เหมือนกันทีเขาเป็นคนตั้งใจทำงานทุกอย่างมีสมาธิมานี่เด็กๆทุกคนดูไว้นะครับจำไว้นะทีหลังเล่นดีๆอย่านะตบโชว์ตบโชว์เลยทุกคนดูไว้นะนี่ชื่อไก่ให้ลิงดูนะครับอย่าให้มีอีกนะครับอย่าให้มีอีกนะครับการบีทบ็อกซ์และการเต้นไม่ตรงจังหวะในลีลาแปลกๆที่ไม่มีใครเรียนแบบได้นะครับทำให้ทีมีตัวตนที่ชัดเจนสามารถมัดใจแฟนคลับและเพื่อนๆได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวละฮะท่านี้มีผมมีเนื้อท่าที่ควรจะลงจังหวะเนี่ยแล้วมันแบบเต้นแบบว่าจุ่มจุ่มโป๊ะจุ่มจุ่มจุ่มใช่อะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะแบบว่ามันไม่ลงจังหวะแล้วกลายเป็นแนวเข้าไปเงี้ยจนแบบคนจะต้องยอมรับคนชอบอ่ะเวลาพูดมีความคิดมากเลยแต่เวลาแสดงเป็นอีกแบบนึงกูมานลงโจทย์เพลงที่ทีต้องฟันฝ่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะครับแม้ว่าทีจะมีเนื้อเสียงที่ไพเราะแต่กลับมีปัญหาที่แก้ไม่ตกมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์แรกๆนั่นก็คือในเรื่องของการร้องและการเต้นที่นำจังหวะจนถูกคอมเมนต์อยู่หลายครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตครับจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการพัฒนาที่ควรจะพัฒนาขึ้นได้แล้วนะฮะจริงๆแล้ว3อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะจุดนี้เป็นจุดหลักที่มันมากกว่าการร้องเพี้ยนแล้วล่ะมันคือการพัฒนาตัวเองที่ควรจะต้องรู้จุดว่าพัฒนายังไงแล้วนะแต่เมื่อมีความพยายามทีก็สามารถพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าทีก็สามารถทำทุกอย่างได้หากเพียงแต่ทีเปิดใจยอมรับฟังครับขอโทษนะคะต้องมาเจ็บตัวเพราะที่ฉันแท้ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นคุณสานี่มากกว่านี้ผมก็พร้อมที่จะเจ็บครับเขาดูมีเสน่ห์จังเลยเขาดูน่าค้นหาว่าผู้ชายตรงๆทื่อๆแบบเนี้ยเขาจะทำอะไรอีกแล้วที่เรารู้สึกคือคนดูก็จะรู้สึกสนุกเวลาที่เขาทำอะไรก็ไม่รู้ที่เราคาดไม่ถึงอ่ะในทุกๆครั้งแล้วพอทำออกมามันก็เรียกเสียงหัวเราะเรียกรอยยิ้มเราได้ตลอดส่วนน้องทีก็ที่เลือกเพลงมาก็
ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำเวลาที่เขาเลือกเพลงเองเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคือเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตการก้าวมาเป็นหนึ่งในสี่นักล่าฝันของทีในวันนี้ไม่ใช่ก้าวแห่งความฟลุกนะครับแต่มันคือก้าวที่เดินอย่างมั่นคงท่ามกลางสายตาของคุณทุกคนโดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับที่พร้อมจะเทแรงใจและแรงเชียร์และคะแนนโหวตให้กับเขาครับที่จะสามารถคว้าสุดยอดนักล่าฝันประจำซีซั่นนี้ได้หรือไม่คุณผู้ชมเองคือผู้ตัดสินกับ2บทเพลงที่ทีเป็นผู้เลือกเองเพลง A Whole New World เนี่ยที่ทีเลือกเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดถ้าเป็นเพลงสากลชอบเพลงนี้มากที่สุดเลยถ้าเอาชาญฟังเธอคือ Body Slam เนี่ยเป็นวงที่ชอบเหมือนกันโดยเฉพาะบอกชอบอัลบั้มแรกมากที่สุดเลยครับ A dazzling place I never knew but now from way up hereIt's crystal clear that now I'm here อยากให้เธอมั่นใจว่าไม่ว่าเธอฝันอย่างนั้นมันเป็นสไตล์ของทีเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณครูชอบและยอมรับมากคือเนี่ยแหละคือสไตล์ทีคนที่แบบชอบอะไรที่เซอร์ๆหน่อยนะมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนไม่ได้พูดมากเว้นเว้อทีก็เป็นตัวเลือกที่สามารถจะเข้าวินเป็นที่หนึ่งได้เหมือนกันวันนี้วันนั้นอยากให้เธอมั่นใจว่าไม่ว่าเธอฝันอย่างนั้นแม้มันจะไกลสุดไกล A whole new world A hundred loves of things to see I'm like a shootingทั้งสองคนเลยทำให้พี่ปังเนี่ยสมใจปังกับท็อปฟอร์มของทั้งน้องแม็กและน้องทีทั้งสองคนจำไว้ในโลกเนี่ยมีคนหล่อขนาดแกทั้งสองคนเนี่ยแล้วร้องเพลงได้ดีขนาดเนี่ยไม่กี่คนหรอกฝีมือนี่เป็นโชว์แรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าคุณผู้ชมครับ